่อต้านการทุจริตโดยพลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงษ์เลขาธิการมูลนิธิร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์ปอเรชั่นโดยนายประพันธ์พงษ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรูและกรรมการตัดสินโครงการประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี2562ได้นำคณะกรรมการตัดสินโครงการอาจารย์บรรยงสุวรรณผ่องอนุกรรมการด้านการป้องกันคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาตินางสิริรัตน์วสุวัฒน์กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนายชุมพลนิ่มสุพรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรูนายมานพจิตมั่นเจ้าหน้าที่อาวุโสทรูคอร์ปอเรชั่นและนางสาวสุวพัฒน์อิทธิสถากุลเจ้าหน้าที่อาวุโสทรูคอร์ปอเรชั่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชื่อโครงการ ACSP The Force Awakens รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริตของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมซึ่งทีมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการประกอบด้วยนายอนุกูล นครนายชัชพงศ์พลาวันและนายสิริภพอุดมพรสุขนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยมีมาสเตอร์รณฤทธิ์กิตติกรสกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง10ทีมระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้บันทึกเทปการดำเนินกิจกรรมของทั้ง10ทีมเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูก่อนจะเข้าสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่9ธันวาคม2562ณห้องออดิทอเรียมทรูดิจิทัลพาร์คสุขุมวิท101และจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศทางเพจ Facebook ช่อสะอาดต้านทุจริต